ช่องคลอดรวมนะคะไม่ฟิตไม่เฟิร์มช่วยให้มีความรู้สึกทางเพศเร็วขึ้นทำให้เสร็จเร็วขึ้นนะคะให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นแล้วก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะสาวๆหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่เคยมีลูกแล้วโดยเฉพาะคลอดบุตรเองนะคะเจอกับปัญหาช่องคลอดหลวมช่องคลอดไม่กระชับหรือว่ามีเสียงมีลมออกจากช่องคลอดมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะนี่ค่ะสาวๆนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลไปนะคะคือการทำการขมิบหรือคีเกียวเอ็กซ์ไซส์ค่ะวันนี้นะคะในคลิปนี้เราจะมารู้จักกับคีเกียวเอ็กซ์ไซส์หรือว่าการขมิบกันนะคะว่าช่วยบริหารส่วนไหนของสาวๆบ้างและวิธีการทำคีเกียวเอ็กซ์ไซส์หรือการขมิบที่ถูกต้องและให้ได้ผลนั้นควรทำอย่างไรนะคะคีเกียวเอ็กซ์ไซส์คือการขมิบช่องคลอดเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานแข็งแรงค่ะซึ่งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะมีหน้าที่นะคะก็คือคอยป้องกันไม่ให้อวัยวะภายในนั้นเคลื่อนต่ำลงมาการขมิบหรือคีเกียวเอ็กซ์ไซส์เหมาะสำหรับผู้หญิงทุกคนค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้ไม่ดีกั้นฉี่ไม่อยู่ฉี่เล็ดขณะไอจามหรือมีภาวะมดลูกหย่อนช่องคลอดขาดความกระชับผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์ก็สามารถทำได้นะคะและผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรอันนี้สมควรทำอย่างมากค่ะเพื่อช่วยให้มดลูกนะคะแล้วก็อุ้งเชิงกรานกลับเข้าที่เดิมให้เร็วที่สุดและอีกหนึ่งกลุ่มที่ควรจะทำก็คือสาวๆที่มีความสุขในขณะมีเพศสัมพันธ์น้อยลงการฝึกคีเกียวเอ็กซ์ไซส์ก็ทำเพื่อให้ช่องคลอดกระชับค่ะและเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแล้วก็รวมไปถึงกล้ามเนื้อรอบๆช่องคลอดนะคะหนึ่งช่วยควบคุมไม่ให้ปัสสาวะเล็ดขณะไอจาม 2. ช่วยควบคุมให้การกั้นปัสสาวะนั้นดีขึ้นป้องกันภาวะปัสสาวะเล็ดโดยไม่รู้ตัวในผู้สูงอายุเนื่องมาจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานไม่แข็งแรง 3. ช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานนั้นแข็งแรงป้องกันภาวะมดลูกและกล้ามเนื้อหูรูดหย่อนตัว 4. ช่วยให้ช่องคลอดกระชับมีความสุขในขณะที่มีเพศสัมพันธ์และ 5. ค่ะช่วยให้การรับความรู้สึกของช่องคลอดนั้นดีขึ้นนะคะช่วยให้คุณผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาฝึกขมิบอย่างถูกวิธีนะคะเราต้องมาจับความรู้สึกที่ถูกต้องกันก่อนให้ลองไปจับความรู้สึกก่อนนะคะดื่มน้ำให้เยอะๆค่ะดื่มน้ำให้เต็มกระเพาะเลยเสร็จแล้วไปฉี่เมื่อปวดฉี่นะคะให้ปล่อยฉี่ฉี่เสร็จแล้วให้กลั้นปัสสาวะก็คือหยุดฉี่โดยที่คุณจะต้องไม่เกร็งหน้าท้องไม่หนีบขาไม่ต้องเกร็งหลังแล้วปัสสาวะหยุดได้ทันทีนั่นแสดงว่าคุณเกร็งหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อได้ถูกมัดแล้วแล้วให้ทำซ้ำนะคะ 2-3 ครั้งจนจำความรู้สึกได้ทีนี้นะคะเราก็มาเริ่มขมิบกันเหมือนที่เรากั้นฉี่เมื่อกี้ในห้องน้ำแต่การขมิบนี้เราไม่ต้องฉี่ออกมาแล้วนะคะเพียงแค่ขมิบค้างไว้นะคะ10วินาทีแล้วก็คลาย10วินาทีขมิบค้าง10วินาทีคลาย10วินาทีนับเป็น1เซตค่ะ1วันนะคะให้ขมิบเซตแบบนี้นะคะ75ถึง100เซตใน1วันทำได้ตลอดเวลาทุกที่ค่ะไม่ว่าคุณจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนสามารถขมิบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องทำรวดเดียว100เซตนะคะอาจจะแบ่งเป็นเช้า25เที่ยง25เย็น25ก่อนนอน25 1วันนะคะให้ทำให้ได้100เซตหากคุณฝึกเป็นประจำนะคะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนก็จะเริ่มเห็นผลเห็นความแตกต่างค่ะถ้าหากใครนะคะฝึกขมิบตั้งแต่เป็นสาวๆนะคะพออายุมากขึ้นหรือว่ามีบุตรหรือว่าคลอดบุตรนะคะปัญหามดลูกหย่อนมดลูกคล้อยนะคะปัญหาปัสสาวะเล็ดกั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าคุณมีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่แข็งแรงเหมือนกับคุณออกกำลังกายเนี่ยค่ะคุณสร้างกล้ามเนื้อแขนขาหน้าท้องที่แข็งแรงมีซิกแพคอุ้งเชิงกรานก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณฝึกแล้วก็บริหารอยู่ตลอดเวลาอุ้งเชิงกรานก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเหมือนกับกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆและผลพลอยได้นึงนะคะที่จะเกิดขึ้นจากการขมิบเป็นประจำก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องนะคะท้องน้อยนะคะของคุณนั้นแบนราบมีซิกแพคดูสวยงามอีกด้วยค่ะ 1. คือในขณะที่คุณฝึกขมิบนะคะคุณไม่ควรเกร็งหน้าท้องไม่ควรหนีบขาไม่ควรเกร็งหลังเหมือนที่แจ้งไปตอนแรกนะคะเพราะจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นร่วมด้วยจ
ึงทำให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะไม่หดรัดตัวอย่างเต็มที่ทำให้ได้ผลช้าได้ผลน้อยลง 2. ควรปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำทีเกียวเอ็กซ์ไซส์นะคะ 3. ไม่ควรทำทีเกียวเอ็กซ์ไซส์ในขณะที่ปัสสาวะเพราะอาจจะทำให้เกิดท่อปัสสาวะอักเสบได้และ 4. นะคะไม่ควรกั้นหายใจในขณะที่ทำทีเกียวเอ็กซ์ไซส์เพราะอาจจะทำให้เกิดแรงดันในช่องท้องจนเกิดอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะได้นี่นะคะก็คือการบริหารอุ้งเชิงกรานสำหรับสาวๆนะคะไม่ว่าจะเจอกับปัญหาปัสสาวะเล็ดควบคุมปัสสาวะไม่ได้ไอจามและปัสสาวะไหลหรือว่าคุณแม่หลังคลอดนะคะที่มีปัญหากระบังลมหย่อนนะคะก็ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นแล้วก็สำหรับสาวๆนะคะที่มีปัญหาช่องคลอดหลวมนะคะไม่ฟิตไม่เฟิร์มช่วยให้มีความรู้สึกทางเพศเร็วขึ้นทำให้เสร็จเร็วขึ้นนะคะการขมิบค่ะทำได้ทุกที่นะคะไม่ว่าคุณจะเดินยืนนั่งนอนทำได้ตลอดเวลาค่ะไม่มีใครเห็นค่ะคุณทำคนเดียวนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นดีมากๆค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคลอดกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันนะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ